คิมเบอร์รี่ได้เวลาเอาคืนหมากโชว์เลิฟซีนดุฟาดหนุ่มทั้งเรื่องคิมเบอร์รี่ได้เวลาเอาคืนหมากโชว์เลิฟซีนดุฟาดหนุ่มทั้งเรื่องมารับบทบาทเป็นฝาแฝดในละครเรื่องสองเสน่หางานนี้ดูนางเอกสาวคิมเบอร์รี่แอนเทียมสิริซึ่งในงานเปิดวิก3 The New Normal ได้มีการเปิดตัวอย่างให้ได้ชมกันในเรื่องสาวคิมต้องรับบทหลักเล่นเลิฟซีนกับนักแสดงหลายคนในเรื่องแบบถึงเนื้อถึงตัวแต่เมื่อถามสาวคิมเรื่องเลิฟซีนดุเจ้าตัวออกอาการปลื้มบอกพลิกบทบาทที่สุดในชีวิตที่สำคัญได้เอาคืนหวานใจหมากปรินเรื่องสองเสน่หาแซ่บยังไงแซ่บที่สุดในชีวิตเลยถือว่าพลิกบทบาทที่สุดในชีวิตเลยความเป็นแฝดมีความยากยังไงบ้างยากมากมากเลยค่ะเพราะว่าตัวร้ายเขาจะมีเลเวลความร้ายของเขาจะร้ายถึงพีคโรคจิตเลยมันก็เลยค่อนข้างที่จะยากเราก็ต้องทำการบ้านหนักมากๆทีเซอร์เลิฟซีนดูเดือดใช่ใช่เราก็รู้สึกเอาคืนพี่หมากได้หัวเราะต้องเอาคืนเขาด้วยเหรอก็เรื่องที่แล้วพี่หมากเลิฟซีนเยอะมากเรื่องนี้เลยต้องเอาคืนใช่แล้วได้บอกเขาไหมมันเยอะขนาดนี้เราก็บอกเขาแต่ว่าเขาก็บอกเดี๋ยวก็รอดูเรื่องนี้เลิฟซีนกับผู้ชายหลายคนทั้งหมดมีกี่หนุ่มเดี๋ยวลองไปนับดูในเรื่องแล้วกันค่ะทำไมรู้สึกว่าเราแฮปปี้แต่ว่าตอนถ่ายก็เครียดเหมือนกันแต่พอจบไปแล้วก็รู้สึกโล่งที่แบบว่าพอฉากนั้นผ่านไปแล้วก็รู้สึกโล่งกลัวพี่หมากเขาจะเสียงด้งไหมเพราะรอบที่แล้วเราก็เสียงดังใส่ก็รอดูไม่ห้ามเขาดูไม่ห้ามคดูเลยกลัวหมากเห็นแล้วไม่โอเคไหมเราไม่เป็นไรคิมคิดว่าให้เขาดูเถอะหัวเราะเขาจะได้รู้ความรู้สึกเรานั่งดูด้วยกันเลยไหมเดี๋ยวต้องดูกันอีกทีหนึ่งค่ะสรุปคือการเอาคืนพูดเล่นค่ะ